วิวเลยอย่าขอโทษนะครับนี่ผมไกลป่าเกียงไกรครับผมอยู่ที่มาเที่ยวขอดูหน่อยครับนี่ช่วงตั้งด่านนะครับผมขออนุญาตนะครับเพราะว่าคุณตั้งด่าผมโดนจับข้อหาไม่เป็นไรคุณจะจับผมคุณต้องตัวผมไหมจับได้คุณถูกตัวผมไหมอ่ะถูกได้ไม่เกี่ยวผมไม่โจรไม่เป็นไรไม่ใช่โจรผมขอตรวจนะครับดูนี่นะครับเกทายดูนะครับตำรวจคนผมนะครับอาจารย์ผมขอตรวจค้นป๋าดูตำรวจโมโหป๋าดูนะครับไม่มีโหคุณโมโหก่อนคุณโมโหก่อนตั้งด่านนะครับที่ผมโดนนะครับป๋าคุณทำไม่ถูกไปดูนะครับผมแล้วผมไม่ติดจ้ะคุณจะถูกต้องตัวผมเนี่ยผมไปอย่าผมไม่จอนผมไม่จอนอย่ามาถูกต้องตัวผมไม่คุณนั่นนะคุณมันมีปัญหาแล้วอย่างนั้นผมไม่มีปัญหาเดี๋ยวไปกับผมไม่ติดบ้านเดียวไม่เป็นไรไม่เป็นไรดูนะครับไปผมเชิญคุณไปโรงพักทำไมล่ะผมเขาหาผมอะไรเขาจับผมเขาหาอะไรติดแผ่นป้ายเสียไปก็ขับรถไปโรงพักไปนี่ผมจะจับตัวผมนะครับจะควบคุมตัวผมนะครับผมไปดูควบคุมอะไรคุณถูกตัวผมไหมเมื่อกี้คุณบอกไม่เชิญเลยมาจะไปก็ไปมาเชิญไปสอนอไปมาเชิญดูนะครับผมไม่ติดป้ายตัวนะครับตำรวจถือต้องตัวผมนะครับขอป้ายวงกลมผมด้วยขอไปเสร็จอะไรผมไม่ได้ไปเสร็จผมไปเสร็จยังไงขอให้ดูผมก็ให้ให้ดูปฏิเสธไปเสร็จยังไงปฏิเสธต้องเป็นผู้ที่การจับเขาขออนุญาตผมดูป้ายวงกลมครับขอป้ายภาษีแต่ว่าผมมีในรถครับผมคือให้ดูครับผมไม่เคยโดนจับผมไม่เคยโดนจับใบขี่ผมมีแสดงดิมีอ่ะขออนุญาตขอดูผมยังคุณพูดใจดีคุณขออนุญาตดูผมยังยังไงไม่ดีเมื่อกี้คุณจะตะวาดอยู่เลยคุณบอกว่าตะวาดยังไงเดี๋ยวฟังกระชากอย่างนี้คุณบอกมาดูตะวาดยังไงดูนะครับตะวาดยังไงเอาเขายังไม่ขออนุญาตผมดูใบขี่นะครับเอาคุณขออนุญาตผมดูยังใบขี่อย่ามาจับเมื่อกี้ขออนุญาตดูยังไม่เป็นไรใช้ไม่ได้โอเคก็ทีละคนทีละคนครับอย่าลืมทีละคนได้หมดทุกคนทำเลยครับเอาเลยทีละคนเอาเลยดูนะครับผมเชิญคุณไปโรงพักได้ครับผมข้อหาผมก่อนครับข้อหาไปโรงพักแจ้งข้อหาผมก่อนครับแจ้งข้อหาผมก่อนป๋าดูนะครับขอดูนะครับตำรวจนะครับที่ทางเข้าปากทางเพชรบูรณ์นะครับผมจะออกไปสั่งแต่ผมออกไม่ได้ไงก็คุณยังไม่ได้ขอผมคุยกับหลายคนคุณลุมคุยคนเดียวจับผมคนเดียวคุยผมคนเดียวเขาจะรู้ชื่อเขาจะเขียนให้สั่งได้อ้าวคุณก็ต้องขอผมก่อนสิครับเพราะคุณยืนผมยืนคุยกับคุณเหรอป่ะผมคุยกับคุณอยู่ใช่มั้ยครับแต่พี่ขอผมจะรู้เรื่องมั้ยผมมีทุกอย่างนี่ครับนี่นะครับใบขี่ผมไม่มีสิทธิ์ที่ใบขี่ให้ดูได้เลยครับผมจะออกไปสั่งให้นะครับคุณไม่มีสิทธิ์ที่ใบขี่ผมด้วยออกไปเลยครับรู้ไม่มีสิทธิ์โอเคออกได้ครับโอ้ยเยอะเว้ยเยอะเว้ยช่วยตรวจดูหน่อยครับป๋าใบขี่ผมมีพร้อมนะครับผมมีพร้อมหมดใบขี่ก็มีครับแต่ช่วยตรวจดูผมไม่ติดป้ายภาษีแต่จะควบคุมตัวผมไปโรงพักตำรวจไม่รู้อะไรเงี้ยเชิญครับดูนะครับช่วยดูนะครับป้ายควบคุมด่านก็ไม่ได้แดงผมนะครับก็บอกให้ดูที่สอนอครับขอดูป้ายควบคุมด่านนะครับป๋าดูช่วยหน่อยนะครับว่าผมโดนเนี่ยครับไม่มีอะไรครับสพ.เมืองเพชรบูรณ์ครับมีป้ายเดียวนะครับผมกลวยมีทั้งหมดประมาณ10กลวยได้ครับ10กลวยได้ครับครับผมได้คู่เลยไม่มีทางครับครับผมได้ไม่เป็นไรเจ้าพนักงานทำไม่ถูกเนี่ยคุณไปแจ้งความร้องทุกข์เลยครับพี่ผมจะบอกพี่เอาอย่างงี้จับผมอ่ะตำรวจจับผมมาคุยมันเลยครับคนเดียวคนนู้นคนนี้อย่าพ้องคุยถ้าคุยกับพี่ป๋าอย่าพ้องคุยเพราะพี่เขาจับผมถูกไหมครับพี่เขาจับผมพี่ต้องขออนุญาตผมคุยไม่ใช่คนนู้นคนนี้เขามาคุยผมหลายคนไม่ได้ผมไม่ใช่โจไม่ใช่ผู้ร้ายครับผมก็เป็นหัวหน้าด่านเขาผมก็รู้หัวหน้าด่านขอดูใบตรวจนี่เหรอครับมาขอดูหน่อยครับไม่ดูผมไม่นี่ครับเขาบอกไม่ให้ดูนะครับช่วยดูนะครับผมพรบข้อมูลข่าวสารนะข้อมูลข่าวสารไม่ให้ดูนะครับปากไกลๆดูหน่อยครับขออนุญาตหัวหน้าด่านนี่ดูเลยโอเคครับเพราะว่าธรรมดาไม่มีที่ด่านครับป๋าดูทีครับดูทีป๋าไปดูเลยครับขออนุญาตดูทีผมเที่ยวมาแต่ว่าผมไปมาเที่ยวมา5วันแล้วป๋าก็โดนประมาณ7-8ด่านก็บอกว่าเขียนไม่สั่งให้ป๋าปฏิเสธครับครับครับผมป๋าครับโอเคครับไม่เป็นไรครับแต่ว่าเมื่อกี้ทำท่าทางจะควบคุมตัวผมไปโรงพักนะครับเพราะผมไม่ได้ผิดอะไรครับดูหน่อยครับคุณพูดผิดนะนี่ต
ไม่ผิดได้ไงมันมีเนมันมีวีดีโออยู่ไม่ผมไม่คุยผมไม่คุยดูนะครับผมเชิญควบคุมตัวควบคุมตัวโรงพักจะพาขึ้นรถตำรวจด้วยเมื่อกี้จะพาขึ้นรถเจ้าหน้าที่ตำรวจในคันนี้นะครับคันนี้ครับไปนี่ให้หดเลยนะเมื่อกี้จะจุงมือผมขึ้นไอ้นี่นะครับขึ้นรถเจ้าหน้าที่ตำรวจคันนี้นะครับเชิญเลยดูครับผมโอเคครับได้ครับได้ครับนี่ด่านะครับด่าไม่ขี้กวยครับผมด่าไม่ขี้กวยครับผมใช่ไหมมีอะไรครับก็น้องไม่เคยรับฟังเลยเอาคุยเอาจดเลยครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเดี๋ยวผมบอกให้เอามาเลยครับ105น้องก็ไม่ฟังเลยผมบอกน้องรู้อย่างเดียวทีเนี้ยผมก็ไปมาเป็น10วันแล้วพี่เที่ยวมาหมดไป 4-5 หมื่นแล้วโดนด่าไม่รู้กี่ด่าแล้วผมเที่ยวมา 4-5 หมื่นแล้วเนี่ยจะกลับบ้านแล้วก็ขี่ด่าก็ปล่อยผมหมดอ่ะใบภาษีใบเดียวครับผมก็ลองในด่านเพชรบูรณ์เนี่ยนี่นะครับผมไม่ติดแผ่นป้ายแสดงการเสียภาษีนะครับผมสามารถมองให้เห็นเด่นชัดนะคุณเอาไปเก็บไว้ในกระเป๋านะครับครับนะมาเก็บในกระเป๋าอยู่ในรถนะครับอยู่ในรถนะครับอยู่ในรถโอเคครับของมีเจ้าหน้าที่เรียกตรวจสอบพวกนี้เขามีแสดงให้ดูทันทีครับไม่ได้ว่าไปข้ามคืนข้ามวันมาแสดงนะครับขอเจ้าที่ขอเรียกตรวจสอบมีแสดงให้ดูเดี๋ยวผมจะไปโรงพักกันครับผมเดี๋ยวป๋าไปดูบัตรที่ที่โรงพักเพชรบูรณ์นะครับมาไม่ใช่เดี๋ยวผมคุยกันมาคุยกันผมไม่คุยผมจะไปคุยที่นี่กับร้อยเวรไงจะไปจะเป็นสิครับปากไงผมจะไปเคลียร์เดี๋ยวนี้เลยคืนหมดเลยผมขอคืนไม่มีสิทธิ์ยึดเราไม่ผมไม่ได้ยึดก็เสร็จแล้วก็คืนนะครับผมจะได้ไปโรงพักหนูไม่คุยแล้วไงจะไปผมไม่คุยผมจะไปโรงพักเลยผมจะไปโรงพักเลยเดี๋ยวผมจะไปเคลียร์โรงพักครับแป๊บนึงรอแป๊บนึงนะครับป๋าไม่ติดแผ่นป้ายภาษีเราพ้องโดนไงเพราะมาเมื่อกี้สิบกว่าด่านแล้วพ้องโดนตั้งแต่สี่ห้าวันแล้วก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปโรงพักก่อนแป๊บนึงดีนะพูดดีๆสิครับก็ไปสั่งมาจ่าพูดมีตรงไหนพี่เดี๋ยวไปโรงพักแป๊บนึงเขาไม่ติดแผ่นป้ายแสดงการเสียภาษีเพราะกฎหมายไม่มีเจ้าที่เรียกตรวจสอบมีให้ได้เขาบอกอยู่ครับผมครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวผมจะเข้าโรงพักพี่เอ๋คุณช่วยเนี่ยโรงพักไปแยกนี้แล้วก็อีกแยกนึงก็เลยไปครับไปเจอแยกที่3แล้วเลี้ยวซ้ายโอเคครับเลี้ยวซ้ายก็จะเจอโรงพักนะครับครับผมเดี๋ยวเราไปต่อกันที่โรงพักนะครับผมครับผมเดี๋ยวไปแป๊บนึงครับ